สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมบันรถวันนี้ขอนำเสนอข่าวซองซุปตาคนดังวัยเด็กสวยหล่อเหมือนตอนนี้ไหมใครเป็นใครลองไปดูก่อนจะฟังข่าวกันนั้นก็ช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับมาฟังข่าวกันเลยแฮชแท็กวันเด็กแห่งชาติ2562เหล่าซุปตาคนดังต่างก็โพสต์ภาพย้อนรำลึกวันเด็กสนุกสนานจำได้บ้างไม่ได้บ้างว่าใครเป็นใครเพื่อนๆคนไหนที่รู้จักท่านใดจำใครได้ก็คอมเมนต์บอกเพื่อนๆกันด้วยนะครับเอาล่ะมาฟังกันต่อกันเลยคุณพ่อหุ่นล่ำที่กำลังฮอตหนักตอนนี้สงกรานต์เตชะนรงค์ก็ได้โพสต์ภาพกับเขาเหมือนกันเป็นภาพวัยเด็กกับน้องๆพร้อมกับแคปชั่นว่าลงหน่อยครับสุขสันต์วันเด็กครับไม่ต้องบอกก็รู้นะครับว่าหนูปีรับความปวดมาจากใครด้วยแฟนๆแห่คอมเมนต์ว่าหนุ่มสงกรานต์วัยเด็กกับน้องปีใหม่ยังกับฟ้าแฝดโดยแท้ขณะที่สาวแอปทักษออนก็โพสต์ภาพวัยเด็กของตัวเองขณะที่คุณแม่กำลังอุ้มอยู่น่ารักมากๆพร้อมกับน้องปีใหม่แคปชั่นว่าสุขสันต์วันเด็กค่ะขอให้น้องทุกคนมีแต่รอยยิ้มและเสียงหัวเราะมีความสุขในโลกของเด็กให้เต็มที่นะคะเด็กหญิงทักษออนและเด็กหญิงเอวรินแฟนคลับก็เข้ามาคอมเมนต์ชมว่าน่ารักมากๆอะไรแบบนี้นะครับผมส่วนตัวแม่อย่างซุปตาอ้ําพัชราภาก็โพสต์ภาพวัยเด็กแบบรู้ๆพร้อมกับแคปชั่นว่าสุขสันต์วันเด็กค่ะรูปนี้เพิ่งเห็นคนพ่อยืนถ่ายรูปอยู่ด้านขวาหาได้หลายรูปเลยเดี๋ยวจะลงอีกวงเล็บเดินโชว์รอบชุดว่ายน้ำเหมือนโดนบังคับไปประกวดเลยค่ะและนอกจากนั้นก็ยังมีเหล่าพระเอกพระนางโพสต์ภาพวัยเด็กกันน่ารักอาทิบอยปกรณ์ยาย่าอุรัสยาเจมส์จิรายุทธแต้วณัฐพรเป็นต้นนะครับผมเพื่อนๆล่ะครับรู้จักคนไหนรู้จักท่านใดกันบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมบันรถก็ขอขอบพระคุณข้อมูลจากข่าวสดและอย่าลืมกดไลค์กดติดตามรวมทั้งกดรูปกระดิ่งข้างๆเพื่อรับการแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆคุณจะได้ไม่พลาดคลิปของบันรถนะครับวันนี้ผมบันรถลาไปก่อนสวัสดีครับ